จเจริญพรยอดกัลยาณามิตรทั่วโลกน่าพบกันสองทุ่มโดยประมาณเวลาเมืองไทยจเจ้าธรรมะมาเล่าพวอเราฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสมาธิิของพวกเราเพิ่มขึ้นวันละหน่อยวันละหน่อยนะทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังนี่แหละเพราะว่าเราเองจําเป็นจะต้องเรียนรู้กลไกต่างๆเหล่านี้จะได้ปฏิบัติตัวได้พอเหมาะแล้วก็จะได้ไม่หลงไปตามทางที่ วิสัยแห่งมารพยายามจะดึงเราไปนะคือตามอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวของเราอันโดนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์ทั้งหลายมาดึงใจเราออกจากตัวไปเพื่อไปเกาะไปติดกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้จะได้วางตัวได้พอเหมาะแล้วก็จะได้แบบเข้าใจ พอเข้าใจาเสร็จปุ๊บเราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องไม่ถูกเ,เขาทําให้เราหลงทําให้เราเองไม่เห็นน่ยนะกับความเป็นไปอยู่ในพระไตรปิฎกก็พูดไว้เหมือนกันว่าคนเนี่ยน่ยจะว่าไม่รู้เปรียบเหมือนกับคนตาบอดโดยทั่วๆไปต้องพูดแบบเนี้นะจะไม่เห็นสิ่งที่ว่าทําให้ตัวเองนั้นเป็นทุกข์หรือแบบเนี้ยท,ท,ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเปรียบเทียบเอาไว้ พอเหมือนกับว่าถูกคนเอาเอาเสื้อผ้าเอาอะไรที่เปื้อนไปด้วยน้ํามันเปื้อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาให้ใส่เราเองเนี่ยจะไม่เห็นก็ใส่กันไปอันนี้คือวิสัยของคนทั่วไปในโลกวิสัยที่สัพสัตท,ที่ติดอยู่ในโลกนี้แต่ว่าการที่ว่าเรามาฝึกตัวในเส้นทางของพระพุทธศาสนานี้เพื่อจะให้เรามีเกิดตาดีขึ้นมาเห็นชัด รู้ชัดไม่กลายเป็นคนตาบอดซึ่งถูกกิเลสนี่มันบังไปนะดังนั้นในแต่ละวันเนี่ยจากการสั่งสอนของครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่แหละมาจนถึงวันนี้ไล่มาตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยนะคุณยายส่งต่อมายังหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็พระอาจารย์หลายๆท่านรวมถึงหลวงพ่อตชิโวของพวกเราด้วยทาให้เราเข้าใจทําให้เรารู้แล้วก็ปลูกฝัง ความดีต่างๆมาให้กับเราเราเองก็สามารถที่จะส่งต่อความรู้ความดีต่างๆเหล่านี้ไปให้กับคนรอบข้างตัวเราได้ด้วยเพื่อช่วยเขา,านะให้พ้นจากสภาวะทุกข์ขึ้นมาวันนี้ในเมืองไทยถือสมมุติกันว่าเป็นวันครูแห่งชาติหมายเอาวันที่16มกราคมเนี่ยนะเพราะว่าเขาบอกว่าวันที่16มกราคม 2,488นี่มีการประกาศพระราชบัญญัติครูมาในราชกิจจานุเบกษาเลยถือเอาวันนี้เป็นวันครูเราเองก็จะได้นึกระลึกนึกถึงพระคุณครูของพวกเราด้วยและกันว่าวันนี้ที่เราทำดีกันมาได้แบบนี้เพราะเราเป็นสิทธิ์มีครู ครูนี่สำคัญน่ยนะก็ต้องบอกว่าไล่มาตแต่พ่อแม่ไล่มาัตะแต่ญาติพี่น้องคนที่อยู่ใกล้ตัวทุกทคนเป็นครูของเราได้หมดถ้าเราเองรู้จักจะมองรู้จักจะจับแง่คิดจากชีวิตจากเรื่องราวต่างๆหลวงพี่เองก็พยายามจะหาเรื่องพวกนี้เอามายกให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาจะได้พอเจอเหตุการณ์ต่างๆต้องบอกไว้ว่าโดยอินทรีย์ทั้ง6ของพเราเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารับ สารพัดเรื่องในทุกๆวันเรารับเป็นปกติสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องรู้ก็คือว่าอย่าอย่าให้สิ่งที่เราเองรับจากเนี่ยแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออารมณ์ต่างๆนั้นดึงใจเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือว่าถูกกิเลสมันชักพาไปเราเองเห็นสิ่งต่างๆในแต่ละวันรับรู้สารพัดเรื่องราวเนี่ยให้เราเข้าใจ ทำใจนิ่งให้ได้ทําใจเฉยให้ได้แล้วก็พิจารณาตัวเราให้ดีโดยเฉพาะเนี่ยนะคำว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนาหมายเอาความคิดหรือสังขารของเรานี่แหละทั้งโลกวันนี้วันครูะนะครูที่ดีสอนให้ลูกศิษย์มีความรู้ขึ้นมาสอนให้ลูกศิษย์คิดได้และที่สําคัญก็คือว่าถ้าครูคนไหนเยี่ยมมากกว่านั้นอีกส่งต่อคุณสมบัติดีๆนิสัยดีๆไปให้กับลูกศิษย์ได้ด้วยนี่ถือว่าดีงาม นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นลุงพี่เองเนี่ยก็เจอครูมาก็พอสมควรนะเนาะก็พอๆกับพวกเรานั่นแหละเรียนมาไล่ๆกันนั่นนะเชื่อว่าอยู่มาแถวๆนี้เราเจอครูมาจํานวนใกล้เคียงกันเราเจอมาครูมาสารพัดแบบครูดีก็มีครูที่ว่ายังไม่ค่อยทราบว่าตัวเองต้องทําหน้าที่อะไรบ้างก็มี แต่ไม่ว่าจะเป็นครูประเภทไหนล้วนให้ความรู้กับเราได้ทั้งสิน้นถ้าเราเองได้รู้จักมองนะก็ต้องบอกไปแบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วมนุษย์โดยส่วนใหญ่พระพุทธองค์จะสรงเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับบุคคลที่ตาบอดมองไม่เห็นสภาวะที่มันเป็นไปตามจริงคนก็เป็นแบบนั้นแหละใช้ชีวิตกันไปแบบตาบอดอยากจะทําอะไรก็ทําเดินสเปะสปะกันไปนะเพราะตาบอดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบ แต่เราเองอยู่ในเส้นทางและโดยเฉพาะในสายของเราเนี่ยนะพระเดชพระคุณลุงปูได้เอาวิชาธรรมกายเนี่ยกลับคืนมาหลังจากที่หายไปเส้นทางในการฝึกสมาธิแบบนี้ทำให้เกิดตาทิพย์เนี่ยนะถ้าพูดโดยโดยหลักเกณฑ์โดยหลักการเน่ยเป็นกระสินแสงสว่างทำให้เกิดตาทิพย์มองเห็นชัดมองเห็นโลกชัดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเรานั้นตกไปเป็นบ่าว ตกไปเป็นาธาตุของพญามารการที่เราเองเห็นเนี่ยมันจะต้องฝึกแต่การเห็นของของใจเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เหมือนกับที่ที่เราคุ้นคุนกันพอพูดถึงการเห็นอย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้การเห็นเราก็จะมักนึกถึงเนี่ยแหละสองตาของเราในการมองเรานึกแค่เนี้แหละแต่จริงๆที่พี่บอกไปเมื่อกี้การเห็นเกิดขึ้นจากอินทรีย์ทั้ง6ตาอันนี้ก็เห็น หูหูก็เห็นนะเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินจะเก็บเป็นภาพอยู่ข้างในเช่นเดียวกันถ้าของละเอียดมันจะเป็นภาพนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์อธิบายไว้นะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับเสียงเนี่ยเราได้ยินใช่ไหมเอ่ยแต่จริงๆมันเป็นภาพเดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์นะนะยิงทันสมัยมากวัดคลื่นความเข้ม ความเบาของเสียงแล้วก็แยกแยะเสียงสารพัดสารเพได้อย่างไม่เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันตัดเสียงรบกวนคือเอาเฉพาะเสียงคนพูดตรงนี้ก็ได้แล้วมันตัดเสียงรบกวนไปหมดเลยนี่ก็คือความฉลาดของยุคนี้สมัยนี้เพราะมันเห็นมันมีโปรแกรมที่ทําให้เห็นของพวนี้ได้เนี่ยดังนั้นยิ่งเทคโนโลยีทันสมัยมากเท่าไหร่ย,ยิ่งจะอธิบาย สิ่งต่างๆเ่าเนี้ยอย่างตาเนี่ยการมองเห็นจะมีคลื่นสีนั้นสีนี้เนี่ยน,นี่คือสิ่งที่เขาทํำแว่นที่มองกลางคืนได้ด,ด้วยซ้าไปเพราะอาศัยตรงนี้แหละทุกๆอย่างเป็นเรื่องของการเห็นแม้คลื่นก็เห็นได้เนี่ยขอให้ใช้อุปกรณ์ที่ดีงามแต่ทุกๆอย่างเนี่ยเราสามารถจะเห็นได้ด้วยใจมองได้หมดเลยนี่ก็คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกไว้ อย่างนั้นพอพูดถึงลักษณะของใจใจมีสี่ชั้นหลวงปู่ท่านสอนชั้นนอกเขาเรียกเห็นน่ะนะนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ท่านบอกผ่านจากอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกยใจในี่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสอนมาซึ่งก็ต้องถือว่าเหนือชั้นมากนะคืออธิบายสิ่งที่มันมันย,กยากๆสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยสามารถจะทําให้เราเองมาเข้าใจเทียบกับความเป็นรูปธรรมได้และจะทําให้ตัวของพวกเราเองนั้นฉลาด มากขึ้นนี่ก็คืออันิสงส์ของการที่ว่าเราได้ครูดีอธิบายให้ได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าเกิดมาก็มาแค่ทำมาหาเลี้ยงชีพแค่นี้นะเพราะถ้าเกิดทำได้แค่นั้นมนุษย์ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉานเลยทำมาหากินก็เลี้ยงกินเดินกนไปหาของกิน,กนไปแล้วก็จบแค่นั้นชีวิตไม่ได้เป็นแค่นี้มนุษย์มีสิ่งที่ดีมากกว่านั้นแต่ เขาทําให้ลืมเขาทําให้เราไม่เห็นว่าสิ่งที่มนุษย์ควรทํานั้นคืออะไรเราโชคดีที่เจอครูดีทําให้เราเห็นเรารู้ว่าเนี่ยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านสอนอะไรเอ่ยท่านสอนให้เราได้รู้สัจะจความเป็นจริงหลวงพี่เลยก็เอาตรงนี้นะเกณฑ์ตรงนี้แหละยกเข้ามาทบทวนให้พวกเราฟังและพยายามจะชี้ให้เห็นในแต่ละเรื่องขอยกตัวยอย่างและกันอย่างวันเนี้ย เป็นวันครูด้วยปกติในช่วงของวันครูเขาจะไปทำงานวิจัยนู่นนี่ขึ้นมานะว่าเด็กต้องการอะไรจากครูบ้างนี่คือสิ่งที่เขาไปทำกันแบบเนี้ยเป็นปกติและโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ไม่ค่อยจะมีเรื่องดีๆมากเท่าไหร่อ่ะนะเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าอันไหนที่ต้องมาปรับนี่เป็นวิถีของโลก ดังนั้นการที่เราเองเข้าใจกลไกลเข้าใจวิถีอย่างนี้ต้องนิ่งให้ได้ต้องรักษาใจให้ได้เนี่ยนะอย่างเช่นว่านี่แหละพึ่งไปงานที่วัดโบสถ์บนมาพิธีต้อนรับพระธรรมยาราก็เอาพระเอาเหรียญไปแจกรรับหน้าที่เป็นวีเหมือนกันนะเขาเรียกวีมังไปแจกเหรียญให้กับสาธุชนที่ลงมาต้อนรับพระธรรมยาราเอาบุญมาฝากเนาะแล้วก็ขอบคุณ ทุกๆคนที่ฟังรายการด้วยนะเพราะบอกไปในรายการว่าถ้าเจอแล้วให้ทักด้วยนะอะไรเงี้ยโอ้มาทักกันเต็มเลยเลยปลื้มเลยนะโอ้คนฟังรายการนี่ก็เยอะเหมือนกันเนาะคือคนนั้นก็ทักคนนี้ก็ทักแล้วก็แบบ ดีใจที่ที่มาเจอคนที่ฟังรายการกันก็นะเจอกันที่ไหนก็อย่าลืมทักกันหน่อยแล้วกันเพราะเนี่ยแหละบางทีไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาไม่ทราบเห็นเป็นบางคนนะนะทดี่ยยู่ตรงนี้แต่หลายๆคนก็ไม่เห็นก็เจอกันมาทักกันด้วยแล้วกันเห็นแต่ชื่อกันไปแบบนี้ก็คุ้นชื่อกันเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นก็เราเองเนี่ยได้มาเจอกันได้มาพบกันได้มาเป็นลูกศิษย์ลูกหามาเจออะไรกันไปแบบนี้บางคนก็ยกเรื่องราวที่ เจอในแต่ละวันขึ้นมาก็มาสอบถามกันนะอย่างเช่นว่าไปบางแห่งเขาก็ถามกันว่ามีพระท่านถามมาว่าเอ๊ะเห็นพระมาบวชกันเนี่ยธรรมกายนยบวชกันเยอะเลยนะพระธรรมกายมาบวชกันเยอะเลยแล้วก็อยู่กันานานๆเนี่ยพรรษาเยอะๆกันก็เยอะเอ๊ะทำไมเป็นเป็นแบบนั้นได้ก็เลยเขาถามมาเว็นอังฉันด้วยกันแบบนี้ก็เลยก็ตอบก็โชคดีว่านี่แหละเรามีครูบาอาจารยะ์นะ ที่พยายามจะให้เรารู้ว่าการที่ว่าได้มาเจอพระพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องเรื่องใหญ่มากนะมีบุญมากที่ได้มาเจอแบบนี้แล้วพระเนี่ยโดยเฉพาะพระใหม่บางทีก็มาบวชใหม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกันก็บวชแค่เรียนวินยัยแค่หัดสวดมนแค่ว่าหัดถมให้ได้อย่างที่ พระเขาห่มกันนี่ก็ยากแล้วนะโดยปกติก็คือใส่เสื้อผ้าก็ติดกระดุมอะไรกันไปแต่พอมาห่มเป็นพระเนี่ยมันมีวิธีมีอะไรช่วงแรกก็ไม่คุ้นแต่สิ่งที่ทําให้พระท่านเนี่ยอยู่ได้นานสําคัญมากเลยนะตรงนี้ก็อยากจะฝากให้พวกเราได้รู้ก็คือว่าพระท่านได้เห็นได้เห็นคุณค่าของของตัวท่านทานอะไรเอ่ยทานพวกเราเนี่แหละที่ได้รับฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ซึ่ง สอนที่ทำนะนะตัวครูบาอาจารย์ทำด้วยคือการยกย่องครูบาอาจารย์ของท่านเองตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยก็คือหลวงพ่อธรรมชโยนี่แหละท่านยกย่องพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยนะเส้นทางมหาภูชนียาจารย์ที่ที่เดินกันอยู่ตอนนี้โครงการยังมายังมาเนี่ยแหละครึ่งทางประมาณนี้ทุกๆกอนุสอนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ หลวงพ่อธรรมชโยหลอ่อซึ่งก็อาศัยเสรีฐีแถวนี้นะนุโมทนาบุญด้วยเนาะที่ได้ร่วมบุญหลอห่อหลวงปู่ทองคํากันมาเนี่ยหลายองค์นะเจ็องค์8องค์เนี่ยหล่อแล้วก็เอาไปไว้ตามสถานที่ต่างๆให้คนได้เห็นว่านี่คือการบูชาครูใช้สิ่งที่มีค่ามากนะทองหนักตันหนึ่งพวกเรานี่แหละ ช่วยไหมว่าโอ้ต้องการเงินต้องการทองไม่ใช่อะ่ะจริงๆคือแบบเขาบอกว่าสอนให้เรายึดติดไม่ได้ยึดติดสละสละเอาให้เข้าไปเลยเนี่ยนะทองอ่ะนะตันนึงอะ่ะให้เข้าไปเลยนี่แบบนี้ยึดติดเลยไม่ได้ยึดติดเลยคือสอนให้สละสอนให้ทําทานอย่างที่ถูกต้องด้วยเนี่ยนะพอทําแบบนั้นเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเชิดชูครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งที่ท่านทําต่อ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา,าจาันทนนกยูงเนี่ยสร้างอาคารก็เป็นอาคารคุณยายในทีมพี่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ก็อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มีรูปหล่อทองคําของคุณยายล่าสุดก็เพิ่งนาใบปฏิสถานที่มหาวิหารของคุณยายเนี่ยนะนี่คือการยกย่องครูบาอาจารย์แล้วก็ถัดมาก็หลวงพ่อทัตตะจีโวเนี่ยนะท่านก็มีความเคารพยกย่องต่อหลวงพ่อธรรมชยโยท่านสั่งให้ทําอะไรดูแลเรื่องอะไรก็ดูไปตามนั้น แล้วที่พระใหม่เข้ามาส่งต่อกันมาแบบนี้การเคารพยกย่องเชิดชูศรัทธาต่อครูบาอาจารย์เข้ามาเนี่ยนะก็เป็นได้รับการปลูกฝังส่งต่อต่อ,ตอมามาจนถึงพวกเราเนี่ยแล้วก็ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยเป็นเรื่องของโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเราสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์มีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งล้านองนะยังไม่รวมองค์ใหญ่ซึ่งอยู่รงกลางเนี่ย นั่นเพื่อเป็นเจดีย์เพื่อใช้บูชาพระรัตนตรัยพระถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยซึ่งคนส่วนใหญ่ในยุคนี้สมัยนี้ขอเน้นขอย้ำทุกๆครั้ง,งนะว่าแนวคิดความเห็นของคนในตอนนี้เปรียบเสมือนความเห็นของคนที่ไม่ทราบเรื่องเรามองแบบนี้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้คนผ่าน ไม่ใช่ว่าคนเลวคนอะไรแบบนี้คนพ่านคือคนไม่รู้เลยคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเป็นปกติเพราะเนื่องจากว่าตัวเองไม่รู้ถ้าเมื่อไหร่เขารู้นะว่าทําแบบนี้จะไปตกในนรกในคิดว่าเขาทําไห่เอยเขาไม่ทําเพราะเขาไม่รู้เขาเลยทําแบบนั้นดังนั้นเนี่ยเห็นคนที่ทําอะไรไม่เหมาะไม่ควรหรือไม่ดีเนี่ยเราเองจําเป็นจะต้องช่วยเขาช่วยเขาในที่นี้ก็คือต้องมองเขาก่อนว่าเขาไม่รู้ เราถึงจะเข้าไปหาเข้าไปพูดคุยกับเขาในทางที่ถูกต้องเหมาะควรแล้วก็ใช้ภาษาที่ดีงามนะเหมือนที่ครูบาอาจารย์เราทําย้อนกลับไปที่คําถามเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้รับการปลูกฝังมาจากครูบาอาจารย์นี่แหละมันทําให้เราเองเคารพพระมากการที่มันนั่งเนี่ยนะตากแดดโปรยดอกเนี่ยพระท่านรู้เลยนะรับรู้เลยว่าตัวท่านเองมีความสําคัญมากม มีคนเคารพท่านมากๆในวัดเราเป็นแบบนี้ที่อื่นคนไม่รู้นี่แหละก็บอกพระก็คนคนหนึงเปลี่ยนชุดแค่นั้นน่ะพระไม่การาบหรอกกาบแค่จีวรแค่นั้นน่ะอย่คนพูดแบบนี้เพราะความไม่รู้ต้องสงสารเขาไม่จะไปด่าเขาต่อนะถ้าด่าเขาปุ๊บคุณพลาดละต้องใช้คํานี้การที่คุณพี่มานั่งพูดอยู่นี้เพื่อกันไม่ให้พู้เราพลาดว่าอย่าโดนไอ้ของพวกเนี้ย ซึ่งเขาจะล่อเราผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจสารพัดเรื่องที่รับกันเนี่ยอย่าหลุดเราต้องนิ่งต้องมีสติมากพอถ้าเมื่อไหร่เราหลุดเนี่ยแสดงว่าเราพลาดเรามาศึกษาความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาคือรู้เท่าทันสังขารหรือความคิดเนี่ยนะและดวงคิดเนี่ยที่หลวงปู่ท่านพูดมีดวงเห็นดวงจําดวงคิดแล้วก็ดวงรู้ดวงคิดนี้อีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าดวงจิต คนไหนเข้าใจดวงคิดหรือสังขารเนี่ยนะเข้าใจดวงจิตของตัวเองนั้นปัญญาคือเข้าใจเมื่อไหร่เราคิดไม่ดีมันเป็นปกติเขาบอกไว้ก่อนนะนะเพราะเรามีกิเลสอยู่เราดึงสติเอาไว้ว่าคิดไม่เป็นไรหรอกมันพลาดกันได้เป็นปกติอยู่แล้วแหละขอเพียงแต่เก็บ ความคิดนั้นไว้แล้วก็มาทําความเข้าใจว่าตกลงมันเป็นเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นนี่คือสภาวะของโลกที่เป็นอยู่เราเป็นพุทธศาสน,นิกชนเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเลยสอนให้เราเองมองพระในอย่างที่เป็นจริงๆคือคนที่ต้องการจะฝึกตัวถูกยกระดับจากคนธรรมดากลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยเราต้องกราบเราต้องไหว้ถ้าอย่างเช่นบอกโอ้ไหว้พระเหลืองอะไรแค่นี้นะ ถามว่าได้บุญอะไรไ้ยก็ยังดีนะไหว้พระการสภพัรเขาก็ยังได้บุญอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมองว่าคนที่เข้ามาจำนวนพระในเมืองไทยในยประมาณสองแสนพระไม่ดีอะไรที่ออกข่าวมินิดเดียวเองที่ออกข่าวเนี่ยนะศูนดซะด้วยซ้ําไปถ้ามีข่าวทุกวันตลอดปีเลยนะเปอร์เซ็นต์คือ0ูนโดยประมาณแต่ว่า ความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นพระดีมีเยอะแยะมากมายเลยก็พยายามที่จะฝึกตัวกันอยู่นะรวมถึงพระที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ใช่ครูบาอาจารย์แต่ว่าอยากที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้ยินครูบาอาจารย์สอนมาให้พวกเราได้เข้าใจจะได้เห็นโลกชัดอย่างที่มันเป็นอย่างเช่นช่วงวันเนี้ยวันครูใช่ไหมเอ่ยเราโชคดีที่เจอครูที่ดีสอนให้เราได้เข้าใจแต่พอมายุคนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์นี่หลวงพี่เห็นใจเลยนะคือแบบงานมันเยอะมากอะครูในเมืองไทยเนี่ยนะ เขาก็เลยไปตั้งคำถามถาม,ถามเด็กเพื่อจะว่าว่าการศึกษาเมืองไทยมีปัญหาเขาจะพยายามดึงมาบอกแบบนี้ซึ่งจริงๆการศึกษามันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ต้องพัฒนากันไปแต่การศึกษาทางธรรมไม่เปลี่ยนเพราะการศึกษาทางธรรมเป็นการศึกษาเรื่องของชีวิตของเราว่าเราจะทํายังไงให้เราเองปรารถนาออความดี ปรารถนาจะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองกับโลกแบบนี้นะขอยกขึ้นมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันแล้วกันว่าสิ่งที่เด็กไม่ชอบในตอนนี้และก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อสะท้อนความเห็นของเด็กกลุ่มหนึ่งขึ้นมาซึ่งเขาพยายามจะมาชี้นำว่านี่มันเป็นเรื่องที่คนในยุคนี้คิดกันแต่จริงๆมันก็คือ,อยังไงเดี๋ยวมาพูดกันต่อนะว่าวิชาที่อยากให้มีที่สุดอ่าอันนี้คือมุมมองที่เด็กอยากให้มีว่าเด็กต้องการอยากเรียนวิชาอะไร วิชาที่ต้องการอยากเรียนมากที่สุดเลยคือการเงินการลงทุนคนอยากรวยแค่นั้นเด็กบอกแค่นี้เด็กอยากรวยใครไม่อยากรวยบ้างเอง่ยมีไหมคงไม่ไมีเนอกแถวนี้ทุกคนอยากสบายทุกคนอยากรวยอยากมีฐานะหลวงพ่อธรรมะก็บอกอา้าทำทานสิตัด สละไปพุทธเจ้าบอกแล้วเดี๋ยวฐานะเราจะดีก็ว่ากันไปแบบนี้ส่วนการพัฒนาคุณภาพอย่างอื่นก็ต้องฝึกกันไปนะนี่คืออย่างแรก2ก็การใช้สื่อโซเชียลมีเดียคืออยากเรียนก็ว่ากันไปการเรียนรู้เยอะแยะมากมายและตอนนี้ครูเนี่ยเขาอาศัย YouTube ด้วยนะบางส่วนครูที่สอนอยู่ในในสื่อออนไลน์นะั่นแหละก็ว่ากันไปตามนั้นอันที่3เกม e s p o r t เห็นไหมเด็กชอบเล่นเกมตอนนี้คนอยากเรียนตรงนี้มันทํามาหาเลี้ยงชีพได้บางคนบอกเด็กติดเกมมาว่าลูกในลูกสวนมาเลยมันทามาหากินได้นะกลายเป็นทะเลาะกันอีกเราต้องมาทําความเข้าใจกันเล่นได้นะเกมแต่ว่าเอาให้มันพอดีพอดีตกลงกันให้ดีว่าเล่นได้วันหนึ่งกี่ชั่วโมงแบบเนี้ยตกลงกันแล้วก็เด็กคนนั้นก็จะได้มีวินัยไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ส่วนส่วนตรงนี้น่าสนใจวิชาที่อยากให้ยกเลิกมากที่สุดเนี่ยนะ อันดับแรกลูกเสือเนธนาเรยุวะกาชาติผู้มีเพนประโยชน์อะไรแบบเนี้ไม่อยากจะให้เรียนเลย60กว่าเปอร์เซ็นต์คือเกินครึ่งของกลุ่มเป้าหมายที่เขาไปถามอยากให้ยกเลิกรองลงมาจริงๆก็ไม่ได้ตัวเลขเยอะมากอะไรนะแต่รองลงมาอันดับสองให้ถามว่าวิชาอะไรวิชาพระพุทธศาสนาเขาอยากจะให้ยกเลิกมันบอกอะไรเอยมันบอกว่าคือไม่ได้บอกว่าคนไม่ดีนะมันบอกแค่ว่า การสอนพระพุทธศาสนาสอนไม่ได้ไม,ไม่ไม่น่าสนใจเด็กเลยอยาให้ยกเลิกแต่ว่าในฐานะของลุงพี่เป็นคนหนึ่งนะที่ว่าทําหน้าที่มอนิเตอร์งานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องบอกคนในยุคนี้สนใจพระพุทธศาสนามากๆนะมากๆเขาเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเนี่ยเขาไปหาความรู้ทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งก็หลายวัดทํากันได้ดีนะรวมถึงเนี่ยกองพลจกพักรพรรดิสวรรค์ผู้นําแสงสว่างออนไลน์เนี่ยทุกๆคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้นะเราช่วยกันทําดีจนคนสามารถจะเรียนรู้ธรรมะได้เยอะแยะมากมายเลยจนคนบอกโอ้ธรรมกายยึดติ๊กต็อกไปละคือวิธีการเรียนรู้มันเปลี่ยนไปก็แค่นั้นเองแหละและการลงโทษของครูที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยนะเขาบอกคือการประจานต่อหน้าเพื่อนนี่คือสิ่งที่เด็กไม่ชอบเล่าให้ฟังเฉยๆประกอบในวันครูตรงนี้เพราะว่าอะไร ความไม่รู้ของคนต้องอาศัยครูมาบอกมากล่าวมาสอนให้พวกเราได้รู้แะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้มาเจอครูที่แนะนำความรู้ที่เนี่ยนะพอมาอย่างเนี้ยข้อน,นี้ที่เมื่อกี้บอกไปนะว่าวิชาที่เด็กไม่อยากเรียนคือวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็มีคนเนี่ยแหละเอาไปโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียคนก็มาตอบมาอะไรกันเยอะเลยเนี่ยนะมีความเห็นหนึ่ง เข้าไปตอบเช่นเดียวกันที่ซึ่งหลวงพี่เห็นว่าเออเข้าท่าดิตอบตรงเป้าเลยนะเขาบอกว่าหนูๆวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้หนูหน,นี่พ้นจากความทุกข์นะไม่อยากพ้นจากความทุกข์เหรออะไรเงี้ยนะคืออ่อนๆเด็กนิดหนึ่งคือหนูไม่อยากพ้นจากความทุกข์เหรอพพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พ้นจากความทุกข์แต่การจะพ้นทุกข์ได้ต้องเข้าใจความคิด เมื่อกี้บอกไปแล้วนะปัญญาคือต้องเข้าใจความคิดต้องเข้าใจการทํางานของกิเลสที่เราตัเองมาฟังทำกันทุกๆวันในตรงนี้แหละหลวงพี่ใหญ่ให้เราเข้าใจตรงนี้แหละความคิดความคิดลบๆวางไปเฉยกับมันให้ได้เพราะถ้าเมื่อไหร่เราไปสนใจแต่ความคิดแบบเนี้นะชีวิตเราจะทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือกลไกลที่โลกมันทํามันสร้างสารพัดเรื่องสารพัรา,พราวขึ้นมาเราโชคดีนะว่าแค่รู้สึก ถึงความไม่ดีต่างๆผ่านทางสื่อผ่านอะไรมาทําให้เราเครียดทําให้เราตึงอย่างบางคนเนี่ยมาเจอผลสํารวจตรงนี้เครียดเลยมีบางคนอาจารย์บางคนเนี่ยเขาส่งข้อมูลมาให้หลวงพี่เนี่ยนะโอ้โหเป็นห่วงเป็นใย,ยมากเลยก็คือแบบนี่แหละมันน่าเป็นห่วงไหมมันน่าเป็นห่วงมันต้องปรับไหมมันน่าปรับแต่อย่าเอาเรื่องนี้มาทําให้ใจทุกเราสร้างโอกาสได้ทํายังไงดีถึงจะเผยแผ่ความรู้ที่ถูกต้องและแท้จริงของพระพุทธเจ้า ท่านสอนให้จัดการความทุกข์วิชาพระพุทธศาสนานะเป็นวิชาสร้างความสุขพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ดังนั้นเราเจอครูบาอาจารย์ที่สอนให้เรามีปัญญาสอนให้เราได้เข้าใจกลไกตรงนี้แล้วกราบท่านเยอะๆนะนึกถึงพระคุณท่านบ่อยๆไล่มาตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อรัตตจิโวคุณยายเนี่ยนึกถึงพระคุณของท่านบ่อยๆที่ทําให้เราเองได้เข้าใจ กลไกตรงนี้แต่เรื่องตัวนี้นี่มีหลักการนะนะยกมาจากพระไตรปิฎกเหมือนกันพูดถึงผู้มีปัญญาไม่มีใครเกินนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่รองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็คือพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพูทธเจ้าท่านพูดถึงพระสารีบุตรเอาไว้เนี่ยเรามาฟังกันดูสักน,นิดหนึ่งแล้วกันนะว่า พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงภาษาริบุตรไว้ว่าอย่างไงและตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวของพระสารีบุตรมีปัญญาลอามาฟังกันดูนิดหนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปาราบพระสารีบุตรซึ่งนอบน้อมทิศที่พระอัศสิิเทระอยู่คือท่านจะกราบทิศช่ชางที่อาจารย์คนแรกของท่านที่ทําให้รู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอยู่ทงไหน ก่อนท่านจะจำวัดท่านจะหันหัวไปทิศนั้นแล้วก็กราบแล้วก็นอนหันหัวไปทิศนั้นเพื่อเคารพต่อครูของท่านพอพระพุทธเจ้าท่านทราบเหตุตรงนี้เลยยกขึ้นมาสอนพระสอนว่ายังไงเอ่ยท่านก็เลยตรัสคาถาเหล่านี้ให้พระภิกษุหรือสอนให้พระฟังเนี่ยนะเรามาฟังกันดูแล้วกันบุคคลรู้แจ้งธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากอาจารย์ใดควรนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพรามนอบน้อมไฟที่บูชาฉะนั้นคือเปรียบเทียบในภาพที่คนในยุคนั้นเข้าใจพราม์นี่หว้ไฟเนี่ยนะนอบน้อมไหวกันอยู่นั่นแหละเพราะไม่รู้ก็ไหวกันไปแต่เราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ทำรรโดยเฉพาะยิ่งรู้แจ้งเนี่ยนะหมดกิเลสด้วยเนี่ย ได้เ,เป็นพระอาหารหันต์ด้วยหรือเป็นพระอรียบุคคลในระดับใดระดับหนึ่งขึ้นมาเนี่ยรู้แจ้งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากอาจารย์ใดควรนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพถึงยกตรงนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้รับทราบกันนะว่าการที่เราเองได้มาถึงวันนี้ได้ทำดีมาแบบนี้ได้ฝึกตัวมาจนถึงวันนี้ได้เราเจอครูดีขึ้นมา ดังน,นั้นรักษาตรงนี้กันเอาไว้ให้ดีเรียนรู้ความดีกันไปแล้วก็แต่ละเรื่องแต่ละราวที่ครูบาอาจารย์เราสอนนั้นสอนเพื่อให้เราเองนั้นได้เข้าใจสัจจะนะได้เศ้าใจได้ความเป็นไปในสิ่งที่ต้องบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสอนกันเอาไว้แต่ว่าการจะฟังแค่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้ครู ปูพื้นเอาไว้ให้เราเนี่ยรับรองเลยนะเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงจุดนั้นได้ไม่ว่าคนในยุคนี้จะมองครูบาอาจารย์ยังไงก็ตามแต่หลวงพี่นึกย้อนกลับไปไม่ใช่เฉพาะครูบาอาจารย์หรอกทุกๆคนที่เกี่ยวข้องล้วนให้ประโยชน์กับตัวเราได้ทั้งสิ้นทําให้เราเองได้เข้าใจโลกได้มากขึ้นทั้งสิ้นอยู่ตรงที่ว่าเราเข้าใจความคิดของเราหรือเปล่าถ้าเมาื่อไรเราเข้าใจถ้าเมาื่อไรเรารู้ทันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะสังขารหรือความคิดเนี่ย รวมถึงกิเลสที่พยายามจะล่อให้พวกเราตกหลุมด้วยในทุกๆวันเนี่ยถ้าเราเข้าใจชีวิตเราจะดีขึ้นความสุขเราจะมีมากขึ้นเหมือนตอนนี้ที่เราฝึกตัวอยู่ในเส้นทางนี้เพราะปัญญาเรามีมากขึ้นเรานั่งสมาธิฝึกใจให้ใสสว่างเนนะอย่างน้อยช่วงหนึ่งของวันที่เราจะนั่งสมาธิกันเนี่ยมีความสุขเบิกบานกัน ใครอยู่ในเส้นทางในการสร้างบารมีนี้แล้วยังมีความสุขกันอยู่บ้างเอ่ยพิมพ์5มาหน่อยแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าเรายังมีความสุขกันอยู่นะจะได้รู้กันไปโอ้โหพิมพ์กันมาเยอะเลยนุโมทนาบุญนะว่าเราเองเข้าใจตรงนี้กันขึ้นมานี่แหละดังนั้นก็เก็บความโชคดีของเราตรงนี้เอาไว้แล้วอย่าลืมชักชวนผู้อื่นเข้ามางานธรรมญาตราปีนี้คนที่จะว่าเนี่ยนะแทบไม่มีเลย ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราด้วยนะวันนี้ได้ยินน้องคนหนึ่งซึ่งลงพื้นที่ไปคุยกับชุมชนแล้วทางชุมชนเนี่ยซึ่งอยู่รอบอนุสรสถานในแต่ละแห่งเขาพูดมาหน้าฟังนะวันหลังไปเจอก็จะได้แบบยินดีกับชาวบ้านอะไรแถวๆนั้นด้วยเขาพูดดีเขาบอกว่าบางครั้งบางทีมันมีการกระทบกันในปีแรกๆที่เราจัดงานแต่ถ้าเมื่อไหร่ชาวบ้านแย้งหรือทางหน่วยงานราชการเขาขอ หรือบางคนเสนอความเห็นเนี่ยนะกับพวกเรานี่แหละวัดรรมกายแก้หมดเลยเขาบอกเนี้ยนะคือแก้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะขอเรื่องไหนมาเราทําตามที่เขาว่าหมดท่าน้าเนี่ยนะคือเราไปใช้กันเยอะท่าน้ํามันไม่ดีก็ไปช่วยซ่อมให้คือไม่ต้องขอเลยนะเราไปช่วยซ่อมท่าน้ําให้แล้วเขาบอกแปลกดิท่าน้ําที่ธรรมกายมาซ่อมเนี่ยรู้สึกอยู่ทนอยู่นานมากกว่าที่อื่นเขามาทํากันแบบนี้นะเรามีครูดี ครูที่สอนเราว่าทําอะไรก็ตามแต่ทําแค่ดีนะไม่ได้ทําเอาเสร็จทําแค่ดีคือทําให้ดีไปเลยในะทําในแต่ละเรื่องเนี่ยสร้างอาคารสร้างอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยเราโชคดี ที่เรามีครูดีแบบนี้นะที่ทําให้เราเองได้เข้าใจกลไกลของโลกและชีวิตทําให้เข้าใจกิเลสทําให้เราเองมีความสุขเนี่ยน,นั่งแตกแดดกันนี่ยังยิ้มแย้มยำสายเบิกบานกันเนะี่ยนะหลวงพี่ไปแจกพระเนี่ยโอ้หัวเราะเบิกบานทักทายกันหลวงพี่โอ้เจอกันอีกแล้วทักแล้วนะหลวงพี่นะอะไรเงี้ยก็นี่ <c oughs> <c oughs> คือความงดงาม ของหมู่ของคณะผู้ที่ตั้งใจจะทำความดีกันรักษาความดีของเราตรงนี้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้วันครูแม้จะเป็นวันที่พูดถึงคุณครูที่สอนอยู่ตามโรงเรียนก็ตามแต่แต่ว่าเราสามารถจะใช้ของพวกนี้แหละเอามาลึกๆนึกถึงพระคุณของครูของเราได้เหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเพราะอานิสงส์ก็คือทําให้เรามีปัญญาอานิสงส์ก็คือ ทำให้เราฉลาดขึ้นและถ้าดูหน้าที่ครูซึ่งมีมาในสินค้าและกาสูรเนี่ยนะที่บอกว่าไม่อยากจะให้มีนี่เลยที่ครูมาประจานกันหน้าชั้นเรียนอะไรแบบเนี้ยนะนี่คือสิ่งที่ต้องใช้คําว่าเด็กไม่อยากจะนี่คือเด็กยุคนี้ไม่อยากจะให้ครูทําแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าหน้าที่ของครู ตามในพระไตรปิฎกล่ะมันจะรับกับข้อเมื่อกี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองมาฟังดูกันแล้วกันนะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยถึงวันนี้มายังใช้ได้อยู่ไหมเมื่อกี้บอกแล้วนะงานวิจัยปีนี้เลย6 7นี่แหละบอกว่าเด็กไม่อยากจะให้ครูเนี่ยลงโทษด้วยการประจานหน้าแถวเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าหน้าที่ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าครูต้องทํามีอะไราบางข้อแรกสอนสิทธิ์แล้วไม่ใช่สอนธรรมดานะท่านใช้คําดีคนเดี๋ยวนี้บอกไม่ชอบให้สอน เนี่ยดูคำุูธเจ้าจะใช่ครัว่าอะไรครูต้องแนะและก็นำให้เด็กนี่เป็นคนดีใช้แนะนำนะไม่ใช่สอนแนะนำชี้ทางให้เด็กทำสองให้เรียนดีก็คือตั้งใจไม่ว่าสอนวิชาไหนสอนอังกฤษสอนคณิตสอนอะไรก็สอนให้ดีคือหน้าที่ข้อที่สองที่ครูต้องทำต่อสิทธิ์นะมาดูข้อที่สามต่อ บอกความรู้ในศินละปะวิทยาทุกอย่างด้วยดีก็คือตั้งใจสอนมากสื่อการเรียนการสอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครูก็ต้องทำอย่างดีนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอน4เมื่อกี้บอกว่าไงนะเด็กไม่ต้องการก็คือไปเนี่ยนะประจานต่อหน้าเพื่อนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายนี่คือสิ่งที่ไม่ชอบ3คือก้อนผมตัดผมแบบเนี้ยทำร้ายทาให้อับอายแบบเนี้ยเด็กไม่ชอบไม่อยากให้ครูทาดูที่พุทธเจ้าสอนดูข้อสี ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหายคือนอกจากจะไม่ประจานแล้วยกย่องด้วยนี่คือหน้าที่ของครูทานสมัยไหมเอ่ยพุทธเจ้าสองพกว่าปีสอนกันมาแบบนี้นะอันนี้บันทึกในพระธรปิฎดกเนี่ยมา2,000กว่าปีนะไม่ต้องนับย้อนกลับไปจนถึง2,600ปีในสมัยที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นี้แค่บันทึกไว้2,000กว่าปีเนี่ย ก็ยังใช้ได้จนถึงวันนี้ทาวิจัยในตอนนี้ก็ยังทันสมัยอยู่นะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงทันสมัยและสุดท้ายมาทําความป้องกันในทิศทั้งหลายก็คือไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีอย่างเมื่อกี้เด็กรู้สึกว่าก้อนผมตัดผมนี่โดนทําร้าย,ยางไงนะก็ต้องมาพูดคุยกันให้ดีให้เด็กได้เข้าใจก็ว่ากันไปตามระเบียบตามวินยัยนี่ก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าทุกๆเรื่องธรรมะเนี่ยทันสมัยอยู่เสมอเพราะ ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ล้านปีกิเลสมีกี่ตัวเอ่ยสามตัวเหมือนเดิมนะเราโชคดีที่เจอครูบาอาจารย์แบบนี้ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งหลวงพ่อของเราทั้งคุณยาอาจารย์ของพวกเราดังนั้นก็ระลึกนึกถึงพระคุณครูร่วมถึงครูทุกทกท่านที่เราได้เจอมาได้เรียนรู้ศึกษามาจนถึงวันนี้นะทำให้ทํามมาหาเลี้ยงชีพมาจนถึงวันนี้วันนี้วันครูก็ระลึกนึกถึง พระคุณท่านด้วยก็แล้วกันถ้าเรามองเป็นเราจะเห็นธรรมเราเองก็สามารถจะได้บุญจากการระลึกนึกถึงพระคุณครูเรานั้นด้วยแล้วกันทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เอามาฝากในวันครูแห่งชาติในวันนี้ว่าที่เรามีวันนี้ทำดีกันมาจนถึงทนนี้ได้เพราะเรามีครูดีๆดังนั้นก็ตั้งใจระลึกนึกถึงพระคุณครูกันนะมาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายความดีนั้นชนะทุกสิ่ง จริงชนะทุกอย่างขอบคูณที่นั่งฟังมาจะถึงตรงนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเวลานิดหนึ่งจากต้องทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนนรบาลฝันในฝันวิทยารายการเริ่มทุ่มหนึ่งะนะก็สามารถจะดูได้ทาง GBN หรือช่องทางไหนก็ได้หรือทางห้องนี้ก็ได้นะเหมือนเดิมเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งพบกันพรุ่งนี้เนาะหนึ่งทุ่มเฉพาะพรุ่งนี้นะโดยประมาณตั้งใจรับฟอนกันเนาะด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ตั้งใจ ฝึกฝนอารมณ์ตนเองตามคํำสอนของคุณครูผู้ที่สอนให้เรามีความรู้สอนให้เข้าใจในเรื่องโลกและชีวิตก็ขอให้พวกเราทุกคนสิทธิ์กตัญญูทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีดวงธรรมดวงปัญญาที่สว่างสวยัยรู้ชัดเห็นชัดรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ทำมาหาเลี้ยงชีพได้ดีได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนา วิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติและเมื่อไรเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับรวมทั้งให้ได้เป็นที่ต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดียิ่งเป็นที่รักของมนุษย์ะเทวาทั้งหลายด้วยอเนิสงที่เราเองมีความกระตัอยูกะตะเวทีรวมถึงปราถนาดีต่อทุกๆคนที่เรารู้จักและเมื่อไหร่ ที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพกรตัญญูต่อครูบาอาจารย์มาอย่างดีฝึกฝนอบรมตนเองมาอย่างดีทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้บรรลุ ขอให้พวกเราทุกคนได้บรรลุธรรมนั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพรันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถิดอย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่เราทำไว้ดีแล้วในวันนี้เนาะน้อมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโย ผู้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกๆคนนี่แหละคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญมีความสุขกันเยอะๆพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ขอให้สุขสดชื่นมีความสุขมากๆซีกโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอมีความสุขเช่นเดียวกันพรุ่งนี้พบกันหนึ่งทุ่มโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร